สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวสิงห์ในรอบพระจันทร์ต่อจากนี้นะคะราศีสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมจนถึง21สิงหาคมโดยประมาณนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันวันนี้เท่าไหร่นะวันนี้วันที่ทำวิดีโอเนี่ยวันที่17มกราคมนะคะโอเคเดี๋ยววันที่18มกราคมนี้ก็จะมีดาวพุธเดินนำหน้าแล้วนะคะเดินตรงเดินไดเรกต์แล้วนะก็ต้องบอกว่าของคุณเองเนี่ยในเรื่องของงานเนี่ยที่คาดหวังไว้มันน่าจะคล่องตัวมากขึ้นเงินที่คาดหวังไว้มันน่าจะคล่องตัวหรือแม้แต่คอนเน็กชันเป้าหมายที่คุณอยากจะได้อยากจะเป็นนะคะมันน่าจะไปในทางที่ดีกว่าเดิมมากๆเลยนะคะและวันที่20มกราคมนะคะจะเป็นช่วงวันที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนตรงข้ามของคุณก็คือเรือนที่7นะคะก็ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยจะพุ่งไปในการทำงานเป็นทีมทำงานเป็นกลุ่มนะคะโอกาสที่มีก็คือการได้ทำความรู้จักกับกลุ่มคนใหม่ๆนะคะความที่ท้าทายที่อาจจะเจอก็คือการรับฟังคนอื่นการรักษาโฟกัสของตัวเองให้ดีดาวอาทิตย์เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในราศีกุมหลายคนอาจจะรู้สึกได้ถึงอารมณ์ที่มันร้อนมันอยากทำโน่นอยากทำนี่เยอะความเป็นอาร์ติสเยอะการเข้าสังคมการฝึกตัวเองให้ต้องนิ่งต้องคิดแบบสงบมากขึ้นหรือแม้แต่การทำตัวเองให้มีความสุขุมมากขึ้นนะคะการให้โอกาสกับตัวเองกับการแสดงออกในความคิดเห็นอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆซึ่งของคุณมันเกิดในเรื่องของพาร์ทเนอร์เรื่องของคู่นะคะอาจจะแบบได้เจอคู่หรือว่ารับพาร์ทเนอร์รับคนสนิทรับเพื่อนสนิทหรือว่าของแบบเหมือนของรักของหวงที่มันแตกต่างออกไปนะคะเพื่อนคนที่เข้ามาในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นคนที่แบบมีความเป็นปักเจกอะแบบไม่เหมือนใครมีความแปลกเป็นคนหัวสมัยมากนะคะหรือว่าเป็นคนที่ชอบศึกษาเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์จิตวิญญาณความเชื่อเป็นเวลาที่ดีมากๆที่จะศึกษาอะไรใหม่ๆแตกต่างออกไปนะคะเป็นช่วงเวลาที่จะมีการรับนวัตกรรมเข้ามาในชีวิตอิสระในการใช้ความคิดของตัวเองนะคะแล้วก็น้องบอกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่คุณได้เจอสังคมเจอคนอื่นเยอะมากเป็นช่วงเวลาเข้ากลุ่มนะคะเหมือนของแจงเองนี่ก็จริงๆไม่ได้จะมาดูดวงตัวเองแต่ว่าพอเทียบให้เห็นก็เออจริงเดี๋ยวพอ2-3วันนี้เดี๋ยวก็จะมีคนใหม่เพื่อนใหม่เข้ามาในชีวิตหรือแม้แต่การไปออกงานเลี้ยงแบบนี้นะคะซึ่งมันเนี่ยช่วงนี้ไปอ่ะมันจะเกิดเจอเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นได้นะคะ22มกราคมเดี๋ยวพูดก่อน21มกราคมจะมีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกุมนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่เขาบอกว่าแนะนำให้มีการดึงดูดสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะมีการ visualization ตั้งเป้าหมายตั้งความคิดนะคะว่าเฮ้ยสิ่งไหนที่เกิดกับคุณแล้วมันดีกับตัวคุณจริงๆการตั้ง New Year Resolution นะคะเป้าหมายซิว่า365วันที่เหลือต่อจากนี้เนี่ยเหมือนกับการเขียนหน้ากระดาษของคุณเองจะใส่อะไรไปจะเล่าเรื่องอะไรไปในชีวิตคุณเป็นคนกำหนดเองต่อให้จะมาดูดวงช่องนี้แต่ฉันก็สนับสนุนให้ทุกคนสร้างหนังสือสร้างชีวิตของคุณเองในทุกๆวันนะคะคิดดูซิว่าเฮ้ยมันจะทำอะไรต่อไปถัดจากนี้คุณอาจจะถามตัวเองว่านี่เรามาถูกทางหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะไปทางไหนดีของคนที่เด่นมากๆมันไปตกในเรื่องของคู่เรื่องของพาร์ทเนอร์ก็เข้าใจว่าใครโสดมีโอกาสแบบปรับพลังงานนิดนึงมันมีโอกาสเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตได้นะคะคนใหม่เข้ามาในชีวิตคนได้แบบปุ๊บปับไม่ได้พยายามก็มีเข้ามาเลยแล้วก็มีโอกาสมาจากการทํางานก็ได้เหมือนกันทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหมือนช่วงนี้นะคนที่เราคาดหวังมักไม่ได้คนที่ไม่คาดหวังมันจะมีอะไรให้แบบเซอร์ไพรส์เสมออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถัดมา22มกราคมก็เป็นช่วงที่ยูเรนัสเดินตรงเดินนำหน้าและเดินถอยหลังมาครึ่งปีแล้วตอนนี้มันเดินนำหน้าสักทีไอเดียความคิดของคุณโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานมันน่าจะพุ่งกระฉูดเลยนะคะ
เหมือนทําอะไรใหม่ๆทำอะไรมันแปลกๆไม่เหมือนใครทําก่อนได้เลยอาจจะมีอิทธิพลจากพาร์ทเนอร์จากหุ้นส่วนจากความรักของคุณเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะ26มกราคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นเดือนที่8ของคุณก็ต้องบอกว่าเวลาดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมีนเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกถึงแบบตกหลุมรักอ่ะอีกครั้งเห็นอะไรก็สวยงามไปซะหมดไม่ว่าจะเป็นความรักแพชชั่นความฝันความต้องการอยากจะแปลงมันเป็นความจริงนะคะคุณต้องสมดุลความจินตนาการความอยากได้ความฝันกับความจริงใช้เหตุใช้ผลให้ดีนะคะจังหวะนี้ของคุณที่มันหลักๆเลยเนี่ยมันจะไปตกในเดือนที่8ก็คือ Other People Money การเงินเงินคนอื่นการลงทุนเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย Passive Income เงินประกันตกเบิกทุนการศึกษาเรื่องพวกนี้มีโอกาสที่จะได้มาซึ่งก็ต้องบอกว่าอาจจะมีโอกาสเดินทางแล้วได้เงินเดินทางแล้วได้ความรักที่พัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งหรือว่าการที่ได้นะเดินทางความรักการเงินแล้วมันมีโอกาสทําให้คุณได้เงินเข้ามาสื่อสารอยู่ๆคุยกับใครสักคนแล้วรู้สึกว่าเออชอบถูกใจก็พัฒนาความสัมพันธ์ได้แล้วก็อาจจะเจอจากเรื่องงานได้เช่นกันนะคะถัดมาวันที่5กุมภาพันธ์ฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีสิงห์นะคะซึ่งเป็นเดือนตัวคุณเองจบการเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ภาพลักษณ์นิสัยใจคอการออกสื่อของคุณมันเหมือนกับตัวคุณเองเนี่ยเหมือนต้องทำเพื่อคู่เพื่อพาร์ทเนอร์มากขึ้นใจเราอ่ะอยากเอาใจตัวเองนะแต่ว่าสิ่งที่ทำออกไปเนี่ยมันเหมือนเราจะเอาใจคู่ของเรามากกว่าแล้วทางนั้นทางนี้นะคะคุณก็ต้องแบบเหมือนมันต้องปรับนิดนึงอะปรับการแสดงออกครั้งใหญ่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเหมือนต้องการแบบคาวสิงเนาะจะค่อนข้างขี้หึงชอบต้องการให้แบบว่าคู่เอาใจเป็นจุดสนใจแต่ว่ามันเหมือนคุณมักจะได้คู่ที่เขาติดเพื่อนอะรักเพื่อนแบบคบเป็นเพื่อนเป็นแฟนจะเป็นเพื่อนกันแล้วการที่เราจะออกสื่อหรือว่าการที่จะทำให้แบบโลกรู้มันเนี่ยค่ะมันเหมือนการที่คุณต้องแบบว่าปล่อยวางอ่ะไม่ได้ยึดติดขนาดนั้นอ่ะเราจะสามารถทําให้คู่ความสัมพันธ์คนอยู่ยาวๆนานๆได้7กุมภาพันธ์ไม่มีอะไร11กุมภาพันธ์ดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมก็คือเป็นการสื่อสารพูดคุยกับคู่รักมากขึ้นมีโอกาสได้ช่องทางทำเงินกับพาร์ทเนอร์ได้หรือว่ามันเหมือนกับเป้าหมายคุณอ่ะจะมาอิทธิพลมาจากคนสนิทคุณอ่ะจะเป็นคู่รักจะเป็นเพื่อนสนิทของคุณก็ได้นะคะถัดมาวันที่18กุมภาพันธ์นะคะก็จะมีดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมีนซึ่งก็เป็นเดือนที่8เรื่องการเงินน่าจะแบบลงทุนเสี่ยงโชคถูกหวยรวยเบอร์การได้แพสซีบ้านเช่าเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเป็นพวกหุ้นปันผลหรือว่าจะเป็นพวกกองทุนต่างๆหรือว่าจะเป็นพวกเงินประกันแบบนี้ที่มีโอกาสจะได้เข้ามาได้นะคะ20กุมภาพันธ์มีมูลเกิดขึ้นเรื่องนี้หลายคนก็จะผูกพันเกี่ยวข้องกับการเงินหรือว่าการเปลี่ยนแปลงแล้ว transformation ตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่เปลี่ยนสัญชาติเปลี่ยนเชื้อชาติได้นะคะทีนี้เดี๋ยวนะยังไงโอเค20กุมภาพันธ์นะคะนิมูลเกิดขึ้นในราศีมีนก็คือเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องอันนี้แหละเรื่องของการเงินการลงทุนต่างๆพวกเสี่ยงโชคเสี่ยงชายเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสัญชาติเชื้อชาตินี้ก็ได้หรือว่าเรื่องเซ็กส์ก็ได้นะอินทิเมซี่แบบเนี้ยเกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะ20กุมภาพันธ์ดาวศุกร์เข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเดือนที่9ของคุณก็ต้องบอกว่าความรักหรือการเงินเนี่ยมันจะมาจากแดนไกลจากต่างประเทศจากบางคนอาจจะมีแบบ business trip ไปต่างประเทศไปทำงานหรือว่าทำออนไลน์แล้วแบบขายดีมากแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าแบบได้ทุนการศึกษาคนก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะคะหรือว่าได้เงินจากความเชื่อเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะถัดมา2มีนาคมก็คือดาวพุธเข้าสู่ราศีมีนก็เป็นช่วงเวลาที่มันเหมือน
คิดวิเคราะห์แยกแยะศึกษาเกี่ยวข้องกับการลงทุนเยอะมากอะแล้วก็พยายามจะปั้นเหมือนกับอาจจะทำแฟรนไชส์อาจจะทำbusiness owner เนาะเจ้าของธุรกิจเนาะหรือว่าในด้านของ getting บ้านเช่านะคะเป็น investor นักลงทุนก็จะเป็นหุ้นปันผลทำลิขสิทธิ์เขียนหนังสือหรือว่าจะเป็นอะไรอีกนะบ้านเช่าพวกนี้มันจะเด่นมากในช่วงเวลานี้หรือว่าอาจจะเป็นถูกหวยโรยเบอร์ก็ได้ใครจะไปรู้เพราะว่าตรงนี้เป็นแบบยันเสียงโชคได้เช่นกันนะคะถัดมา7 มีนาคมนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกันนะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรือนที่สองของคุณจบเริ่มต้นใหม่หลายคนอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปโดยสิ้นเชิงนะคะเปลี่ยนงานได้เปลี่ยนให้คุณค่าตัวเองมากขึ้นเปลี่ยนเขาเรียกว่าเหมือนรักตัวเองให้คุณค่าตัวเองเปลี่ยนรถเปลี่ยนราเนี่ยก็ได้เหมือนกันซึ่งสำคัญเลยอ่ะอิทธิพลมาจากการทำงานการออกสื่อที่มันปรับเปลี่ยนแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะถัดมา7 มีนาคมอาทิตย์ขอโทษเสาเข้าสู่ราศีมีนจริงๆเสาเข้าสู่ราศีมีนนี่มันเดินทางแบบ3 ปีเปลี่ยนราศีครั้งค่อนข้างจะมีอิทธิพลมากๆเลยนะนี่แจงจะพูดต่อใช่ไหมใช่ใช่แจงพูดต่อก็คือมันเป็นการเปลี่ยนคือจากความคิดอะไรที่มันใช้คำว่าเหมือนกับไม่มีขีดจำกัดอะแต่ว่าในราศีกุมเนาะแล้วมาอยู่ในมีนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนความรู้สึกที่ความเบลอๆแต่ว่ามันมีเสาเข้ามาทำให้เราอะต้องมาตระหนักตื่นรู้มากยิ่งขึ้นนะคะถ้ามองแบบนี้ถ้าเป็นในเรื่องเรือนตอนแรกเสาอยู่ในเรือนที่7เนี่ยอยู่มา3 ปีแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของการหาคู่แฟนอย่างเงี้ยหรือว่าพาร์ทเนอร์ถ้าไม่ใช่คนที่คบแล้วจริงจังแต่งงานไปแล้วนะเพราะเสาแปลถึงการแต่งงานแบบจริงจังแบบพันธสัญญาก็ได้ก็จะแปลว่าหลายคนมีปัญหาแบบอกหักเสียใจอย่างเงี้ยมาสักพักใหญ่แล้วนะคะตอนนี้แสดงความดีใจด้วยเสามันย้ายแหละแต่มันจะไปตกในเรื่องการเงินของคุณแทนไม่รู้แสดงความดีใจหรือเปล่านะแต่มันให้รู้ว่าทุกคนเจอเหมือนกันนี่แหละเสาย้ายเข้าอยู่ในเรื่องการเงินไปอีกประมาณ3 ปีถัดจากนี้เพราะนั้นถ้าแนะนําคือประหยัดคิดเยอะๆหรือว่าลงทุนอะไรที่มันมีความเสี่ยงน้อยหรือว่าซื้อประกันแบบนี้ไปเลยก็ได้นะคะถัดมาจริงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด16 มีนาคมแล้วศุกร์เข้าสู่ราศีพฤษภนะคะเดือนที่10ของคุณก็คือรู้สึกจะรวยสวยและรวยมากหล่อมากเลยแบบว่าโดดเด่นสง่างามใครเห็นก็ให้ความสนใจคุณเป็นอย่างดีเลยเนี่ยช่วงเวลานั้น19 มีนาคมพุธเข้าสู่ราศีเมษนะคะซึ่งก็เป็นเดือนที่สิบเดือนที่เก้าทุกทีก็จะเกี่ยวข้องกับเหมือนการสื่อสารการติดต่อแลนไกลการเรียนต่อระดับสูงหรือว่าการทําอะไรออนไลน์แบบนี้ค่ะ20 มีนาคมอาทิตย์ก็เข้าสู่ราศีเมษคือคุณจะค่อนข้างมีแพชชั่นอยากเดินทางอยากท่องเที่ยวอยากจะออกสื่อออนไลน์ทำอะไรข้องกับการกฎหมายได้นะหรือว่าการเดินทางการเรียนการสอนศึกษาบางอย่างให้มันลึกเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความเชื่อได้เช่นกัน21 มีนาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีเมษซึ่งเป็นเดือนที่9ของคุณนี่แหละการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นเดินทางเรียนต่อหรือว่าใช้คำว่ามันเกี่ยวข้องกับเหมือนถ้าเป็นการทำงานก็ต่างประเทศเนาะออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งนิวมูนตรงนี้เนี่ยมันดาวเจ้าเรือนอังคารใช่ไหมอังคารอยู่ในเรือนที่11ก็คือมันเหมือนถ้าคุณศึกษาอะไรตอนนี้เพิ่มเนี่ยเขาคุณทำเพื่ออนาคตเหมือนต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าทำเพื่ออะไรเหมือนอย่างเงี้ยที่คุณมีแพชชั่นเนี่ยทำโน้นทำนี่มากมายก็เพื่ออนาคตของคุณคุณได้เริ่มต้นเรียนต่อก็เพื่ออนาคตการคิดเพื่อทําให้คุณสามารถขยายกลุ่มสังคมมากขึ้นการทําออนไลน์แบบสื่อโซเชียลออนไลน์ต่างๆมากขึ้นเพื่อขยายกลุ่มคนรู้จักมากขึ้นคอนเนคชั่นมากขึ้นแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะคะโอเคเดี๋ยวแจ้งอ่านเป็นไพ่ให้คุณนะอ่ะตรงนี้อ่านแบบนี้มาให้เนาะสำหรับชาวสิงห์ก็ถ้ามองเนาะมันเป็นไพ่แบบไพ่ห้าดาบอยู่ตรงกลางเนี่ยเหมือนกับการโดนจะบอกว่าทอดทิ้งก็ได้นะหรือว่าการปล่อยให้ทําอะไรบางอย่างคนเดียวหรือว่าการที่เหมือนถ้าสวดทะเลาะใครอยู่เขาก็เมินหน้าหายไปแล้วเราอาจจะ
ปากร้ายมากหรือมีทีเด็ดมากอะไรบางอย่างที่เขาให้แบบฉันไม่คุยฉันไม่เถียงกับเธอแล้วฉันไปของฉันดีกว่าก็ได้ที่ผ่านมาเหมือนมีการหยุดดูนะในความสัมพันธ์ในเรื่องของการเงินหรือว่าในเรื่องของการงานก็แล้วแต่หลายอย่างสิ่งมันค่อนข้างจะหยุดอยู่กับที่มาสักพักเหมือนกับใช้ความคิดอยู่กับตัวเองมาสักพักใหญ่แล้วอาจจะรู้สึกถึงการสื่อสารติดต่อพูดคุยที่ค่อนข้างจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นมาเยอะเหมือนกันที่ผ่านมาแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ไม่เหมือนมีโอกาสเข้ามาให้คุณนะคะถ้าบอกว่าเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศด้วยคือดีมากไพ่ต่างประเทศขึ้นถึง2 ใบนะคะเริ่มต้นใหม่นะคะคุณเก่งมีความสามารถอยู่แล้วชาวสิงห์คุณสามารถทําได้แต่ว่าจังว่าบางทีรู้สึกถึงแบบมันไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการสักเท่าไหร่อาจจะได้ไม่ตามความสามารถหรือว่าตามที่คุณต้องการสักเท่าไหร่แบบนี้ค่ะทําให้คุณเกิดความลังเลอยู่ว่าจะเอายังไงดีก็ถ้าถามว่าได้งานไหมไปสัมภาษณ์ไปอะไรเงี้ยนะคะมันได้แต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดังใจคุณอาจจะมาจากในเรื่องการเงินก็ได้นะคะมันเหมือนกับคุณหยุดดูพิจารณาว่าฉันจะรับดีไหมกับโอกาสนี้แต่ว่ามองแล้วจริงอะไรที่มันแจ้งขึ้นไม่รู้จังเคยเล่าให้ฟังหรือเปล่าว่าถ้าเรามองว่าอันตรายกับความกลัวคุณว่าต่างกันยังไงคะสิ่งที่จะทำอ่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรากลัวหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความอันตรายเกิดขึ้นถ้ามันไม่ได้อันตรายแบบฉันทำสิ่งนี้มันไม่ตายแน่ค่ะทำเถอะค่ะเพราะทุกครั้งที่คุณก้าวข้ามความกลัวคุณได้อ่ะค่ะคุณจะเหมือนกระโดดสูงขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตเนาะทีนี้ถ้ามองในเรื่องของการงานเนี่ยมองว่ามันเหมือนยังมีความคลุมเครือไม่แน่ใจอุปสรรคก็อาจจะรู้สึกมีเยอะไม่พร้อมมีคู่แข่งแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีนะแต่ว่ามันเหมือนรู้สึกว่าได้มาแบบไม่ทันตั้งตัวกลัวว่าจะทําได้หรือไม่ได้อะแบบมันมั่นใจอะมีความเครียดเกิดขึ้นกลัวแบบการโดนทํารับหลังเหนื่อยเปล่าประมาณเนี้ยความรู้สึกมันจะมีแบบนี้เกิดขึ้นได้แต่จริงที่บอกไปไงความกลัวความอันตรายหรือเปล่าถ้ามันอันตรายก็เอาเถอะแต่ว่าการเงินนี่ต้องระวังแบบระวังการโดนหลอกโดนเอาเปรียบเยอะนิดนึงเนาะไพ่แบบเดอะมูนกับ7 ดาบเกิดขึ้นมันมีความแบบโดนโกงหรือว่าแบบเอาเปรียบแบบเนี้ยเยอะอะค่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังเหมือนเสียเปรียบด้านการเงินแบบเนี้ยได้ไม่คุ้มเสียแบบเนี้ยมีนะคะความรักเขาบอกว่าให้ปล่อยไปค่ะกับบางอย่างที่มันรู้สึกแบบเป็นปัจจัยคอนโทรลอิชชูของคุณอะนะปัจจัยของคุณอะนะคะบางทีอาจต้องมีการเปิดใจนะคะคุยกันสื่อสารกันเปิดใจ keep an open mind คือแบบไม่ใช่แบบเอ้ยฉันชอบนกแต่ฉันชิมแบบชอบนกแต่ว่าพูดเป็นดอกไม้เงี้ยมันคนละอย่างกันเนอะไหมคือพูดอะไรก็พูดไปเลยนะคะแล้วก็พยายามนิดนึงมันน่าจะมีความแตกต่างในเรื่องภาษาศาสนาหรือว่าวัฒนธรรมเกิดขึ้นได้นะคะแต่ถามว่ามันเป็นไพ่โซเมตเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นคู่กันนี่แหละเปิดใจนิดนึงนะคะไพ่สรุปของคุณก็คือเป็นไพ่ leadership นะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องแบบเอาความเป็นผู้นำของคุณอะมาแสดงออกในช่วงเวลาตอนนี้นะคะเขาบอกว่าให้ดูซิว่าเฝ้าระวังเฝ้าสังเกตว่าความคิดและไอเดียของคุณอะที่มันมาตอนคุณแบบเหมือนนั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยค่ะมันเป็นคำตอบของคุณได้แล้วก็เขาบอกว่าคุณรู้อยู่แล้วแหละว่าต้องทำอย่างไรให้เชื่อในส่วนของ intuition อะลางสังหรณ์ inner knowledge ก็คือมันเหมือนเป็นเสียงที่เขามาบอกคุณนะคะนั่นแหละให้แบบให้เชื่อสิ่งที่เป็นเหมือนสิ่งที่เป็นลางสังหรณ์อะไรก็ตามมาบอกคุณแบบเนี้ยนะคะอันนี้น่าจะเหมาะกับคุณในช่วงเวลานี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะชาวสิงห์ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ